ันก็สิไปนําเขาแล้วจะสิบอกได้มั้ยจ้าแล้วก็ย่างไปรถไอ้สมรักที่เขากําลังสิเอามันไปนั่นแหละจ้าเขาไม่ออกมาชี้แจงอะไรให้ทิ้งโยนขี้ให้เพื่อนทั้ง3คนค่ะหนูไม่ได้ทิ้งเพื่อนค่ะไปแจ้งความทําไมงงพวกหนูก็ยังงงเลยที่ออกมาพูดไม่ได้จะพูดพาดพิงถึงเขานะคะแค่จะออกมาปกป้องตัวเองทั้งสองคนค่ะอันนี้ไม่ใช่เพื่อนของนั้นเป็นเพื่อนไม่ใช่เป็นเพื่อนที่แบบรู้จักกันโดยตรงค่ะเป็นเพื่อนที่เป็นแบบเพื่อนของเพื่อนอีกทีนึงแล้วก็แบบแนะนำให้รู้จักกันเพิ่งรู้จักกันวันแรกเลยค่ะวันแรกวันที่เกิดเรื่องเลยค่ะคนไหนที่เป็นข่าวตอนนี้คนนั้นเขาได้ปิดเฟซไปแล้วค่ะเขาไม่ออกมาชี้แจงอะไรให้เพื่อนทิ้งขี้ให้เพื่อนค่ะทิ้งโยนขี้ให้เพื่อนทั้ง3คนค่ะค่ะแล้วคนที่โดนทัวลงก็แบบว่าคนก็จะพูดว่าทำไมให้เพื่อนไปกับเขาแต่พวกหนูไม่ได้ให้เพื่อนไปกับเขานะคะสรุปพ่อลุงฉันเป็นคนดีโดนเพื่อนหลอกไปผับไม่ใช่นะคะไม่จริงค่ะเขาก็ไม่ใช่ค่ะไม่ได้หลอกไปนะคะพวกหนูไม่ได้ชวนเขาด้วยค่ะไม่รู้จักกันด้วยซ้ำค่ะไม่รู้จักกันวันแรกเพิ่งรู้จักกันวันที่ไปเที่ยวด้วยกันค่ะใครเสียหายคะพวกเขาหรือพวกหนูที่โดนเอาไปพูดว่าไม่ให้เพื่อนไม่ห้ามเพื่อนถ้าไปเที่ยวค่ะเขาก็จะหนูก็น่าจะคิดว่าเขาน่าจะเต็มใจไปเองนะคะเพราะหนูก็ไม่ได้ชวนเขาเป็นการส่วนตัวหนูไม่ได้ทิ้งเพื่อนค่ะก็คือตอนนี้พูดเลยนะคะก็คือพวกเราไม่ได้ทิ้งเพื่อนกันค่ะถ้าใครเห็นคลิปเพจอีจันที่เอาไปลงนะคะจะเห็นคนนี้นะไม่ได้อยู่ในกล้องค่ะแต่หนูอยู่ในกล้องเป็นกระโปรงสีขาวที่เดินไปค่ะไปเดินไปหาเพื่อนไปถามว่าจะไปจริงๆหรอสิกับจะไปน้ำอิริตี้สิไปน้ำอิริตี้สิกับน้ำเขาอิริตี้แล้วก็ย่างไปรถไอ้สมรักที่เขากำลังสิเอามันไปนั่นแหละจ้าก็ย่างไปแนมเบิงแล้วก็ย่างออกมาก็คือมันก็สิไปน้ำเขาแล้วจะสิบอกได้ไหมจ้าเพราะว่าคันมันบ่ไปแบบมั่วสิอาซาไปส่งอยู่หอแล้วมันก็สิเฮ็ดหนาหยากใส่มูอีกคนที่บอกว่ามูสิไปนําอีกคนนึงก็คือผู้ชายจ้ะเขาน่ะบอกว่าให้ไปส่งมูก่อนบ่หรืออัด3ไปก็ได้เดี๋ยวค่อยกลับมาเอารถเฮาก็ได้แต่นําสมมุติก็คือฝนนั่นน่ะนะจ้ะน่ะเฮ็ดหนาหยากใส่เขาอ่ะบ่อยากกลับของน้ํามูเพราะว่าพวกหนูกับบ่ได้สนิทกันน้ำเขาคักบ่กล้าเว้าหยังคักเพราะว่าฮู้เพิ่งฮู้จักกันมื้อแรกนะจ๊ะหนูไม่รู้ว่าเขาเคยทำแบบนี้กับใครนะคะเพราะหนูไม่ค่อยสนิทกับเขาแล้วก็เพิ่งรู้จักกับเขาวันแรกค่ะไปแจ้งความทำไมงงพวกหนูก็ยังงงเลย ตื่นมาก็คือแบบมีคนเขาเดินเข้ามานี่ละจ๊ะกะอยากออกมาเว้าเพราะว่ามูก็เสียหายกฎหมายไม่มีเปิดเผยควรเปิดเที่ยวฆ่าหันศพ